สิ่งที่ตะวันทำมามันเกินกว่าคำว่าความเห็นต่างแบบนี้เขาเรียกว่าภัยสังคมคุณเป็นได้แค่พ่อแม่แย่ๆที่รังแกแม้แต่ลูกตัวเองหลังจากที่นายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เดินทางมาศาลอาญาพร้อมกับนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของนางสาวทานตะวันนั้นเพื่อยื่นหนังสือมายื่นถึงอธิบดีศาลอาญาอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำนวน3ครั้งซึ่งผลคือศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทางทนายความและพ่อของทานตะวันจึงหมดหนทางและไม่คิดว่าจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือจะอุทธรณ์คำสั่งก็คงไม่ได้แล้วนายสมหมายจึงจะทำหนังสือขอความเมตตาเพราะเป็นห่วงอาการของลูกสาวและนายแฟรงค์มากจึงทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาและเขียนด้วยลายมือของนายสมหมายเองพร้อมถามหาความรับผิดชอบหากลูกต้องเสียชีวิตจากการประท้วงอดข้าวอดน้ำล่าสุดดร.อิสราอัดคลิปฝากไปถึงพ่อตะวันเอาไว้บอกว่าสิ่งที่ตะวันทำมานั้นมันเกินคำว่าเห็นต่างเกินกว่าคำว่าประชาธิปไตยแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าภัยสังคมคุณพ่อที่ให้ท้ายผลักดันลูกให้เป็นอย่างนี้ผมว่าคุณไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินักอุดมการณ์อะไรทั้งนั้นคุณเป็นได้แค่พ่อแม่แย่ๆที่รังแกแม้แต่ลูกตัวเองสิ่งที่ตะวันทำมามันเกินกว่าคำว่าความเห็นต่างมันเกินกว่าคำว่าประชาธิปไตยแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าภัยสังคมคุณพ่อที่ให้ท้ายผลักดันลูกให้เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัตินักอุดมการณ์อะไรทั้งนั้นคุณเป็นได้แค่พ่อแม่แย่ๆที่รังแกแม้แต่ลูกตัวเองเท่านั้นแหละครับอีกทั้งก่อนหน้านี้ดร.อิสรายังฉายให้เห็นภาพพรรคการเมืองที่หลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองกล่าวบางช่วงตอนว่าชูขึ้นมาเป็นแกนนำพาเด็กคนอื่นลงถนนพามาประท้วงเพื่อผลประโยชน์ของพรรคของเขาเด็กเหล่านี้พอโดนคดีโดนหมายโดนจับโดนติดคุกติดตารางหมดประโยชน์เขาก็เขี่ยทิ้งมีใครเคยถามว่าเด็กเหล่านั้นอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงใช้ชีวิตต่อไปยังไงถ้ามีครอบครัวจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันยังไงอยากจะบอกน้องๆทุกคนใครที่หลวมตัวพลาดไปแล้วตกเป็นเครื่องมือเข้าไปแล้วก็ต้องทำใจชีวิตมันโหดร้ายอย่างนี้แหละก็ต้องก้มหน้าอยู่กันต่อไปชูขึ้นมาเป็นแกนนำพาเด็กคนอื่นลงถนนพามาประท้วงเพื่อผลประโยชน์ของพรรคของเขาเด็กเหล่านี้พอโดนคดีโดนหมายโดนจับโดนติดคุกตารางหมดประโยชน์เขาก็เคลียร์ทิ้งมีใครเคยถามว่าเด็กเหล่านั้นอยู่ยังไงไหมทำมาหากินยังไงใช้ชีวิตต่อไปยังไงถ้ามีครอบมีครัวจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันยังไงอยากจะบอกนะครับน้องๆทุกคนครับใครที่หลวมตัวพลาดไปแล้วตกเป็นเครื่องมือเขาแล้วก็ต้องทำใจชีวิตมันโหดร้ายอย่างนี้แหละก็ต้องก้มหน้าอยู่กันต่อไปเอาตัวให้มันรอดนอกจากนี้ดร.อิสรายังกล่าวด้วยว่าส่วนน้องๆคนอื่นๆคนใหม่ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วครับมายุแยงยกยอนักประชาธิปไตยอุดมการณ์จริงๆแล้วเขาแค่หลอกใช้หาประโยชน์เพื่อเขาเพราะเกิดเรื่องร้ายเพราะพลาดท่าเสียทีเขาก็ถีบหนีที่ตกอับตกต่ำคนที่อยู่เคียงข้างอยู่กับเราตลอดมีแต่พ่อแต่แม่มีแต่ครอบครัวพี่น้องเราทั้งนั้นครับอย่าไปทิ้งชีวิตเพื่อไปเป็นสะพานให้คนอื่นเข้าสู่อำนาจเพื่อไปให้คนอื่นไปเสวยสุขเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ